ซาอุดิอารามโกก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียออกมาเตือนนะคะว่าเรื่องของน้ำมันสำรองตอนนี้เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วเลยอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลใจค่ะนายอามินนัสเซอร์นะคะซึ่งเป็น CEO ของซาอุดิอารามโกบอกว่ากำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกตอนนี้เนี่ยถือว่าลดลงนะคะค่อนข้างไวและบริษัทต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกเนี่ยมันลดลงนะคะคือตอนนี้มันไม่สมดุลกับความต้องการใช้เลยทีเดียวความเห็นของนายนัสเซอร์มีขึ้นในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับตัวจากระดับ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่แถวๆ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและผู้บริโภครายใหญ่ในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียเนี่ยก็เรียกร้องว่าให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเถอะเขาบอกว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยอาจจะยิ่งไม่พอนะในปีหน้า2565หากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายเมื่อคลี่คลายแล้วเนี่ยก็จะมีผู้คนเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้น้ำมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะฮะอันนี้แหละจะทำให้ปริมาณน้ำมันเนี่ยมันไม่พอหากอุตสาหกรรมการบินฟื้นขึ้นมาในปีหน้าเนี่ยนะคะปริมาณน้ำมันจะยิ่งหมดลงไปโดยเฉพาะน้ำมันสำรองขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่มีการผลิตแบบจำกัดและปริมาณน้ำมันสำรองก็ลดลงไวขณะที่การคาดการณ์ของนายนัสเซอร์เนี่ยขัดแย้งนะคะกับการคาดการณ์ของธนาคารแล้วก็สมาชิกกลุ่ม OPEC Plus บางแห่งอย่างทางด้านของ JP Morgan Chase เนี่ยบอกว่าตลาดน้ำมันเนี่ยจะกลับมามีอุปทานส่วนเกิน1ล้านบาร์เรลภายในเดือนมีนาคมปีหน้าจากที่ต่ำกว่าความต้องการใช้ประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลในตอนนี้ขณะที่เจ้าชายอับดุลอาซิซบินซามานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียตรัสว่าโลกเนี่ยยังเผชิญกับโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุผลค่ะที่กลุ่ม OPEC Plus ปฏิเสธที่จะเพิ่มกำลังการผลิตที่มันเร็วเกินไปทั้งนี้นะคะกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรของผู้ผลิตน้ำมันอย่างรัสเซียเนี่ยตกลงเพิ่มกำลังการผลิตเพียงแค่ 400,000 บาร์เรลต่อวันจากที่มีเสียงเรียกร้องว่าต้องการให้เพิ่มมากกว่านั้นและกลุ่ม OPEC Plus จะมีการประชุมกันอีกครั้งค่ะ4พฤศจิกายนเพื่อหารือกันนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือไม่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ผู้ชมไม่พลาดในการติดตามรับชมรายการสดรวมถึงคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ